เราน้อมกราบบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะค่ะเรากำลังเรียนกันอยู่ในหมวดของมิสกะสังคหะนะคะมิสกะสังหะเป็นการแสดงสงฆ์ข้อธรรมที่เป็นกุศลอกุศลอัพยากตะทั้งสามปนกันไปมีธรรมอยู่ทั้งหมด7 หมวดด้วยกันนะคะมีอะไรบ้างเหตุ6องค์ธรรม6ชานังคะ7องค์ธรรม5มัคคังคะ12องค์ธรรม9อินทรีย์มีถึง22ประเภทองค์ธรรม16วันนี้เราจะเรียนพระ9องค์ธรรม9อธิบดี4องค์ธรรม4อาหาร4องค์ธรรม4ทั้งหมดมีธรรมในหมวดนี้สูงที่สุดเลยถึง64ประเภทนะคะนักศึกษาเปิดดูหนังสืออชว.หน้า116หมวดที่ห้าชื่อว่าพระพระมี9องค์ธรรมก็มี9สวัสดีค่ะคุณนงแคนดี้สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะไม่เจอกันหลายอาทิตย์เลยเนาะค่ะหายไปหลายอาทิตย์ค่ะอย่าลืมส่งการบ้านย้อนหลังเนาะฝึกท่องๆเขียนเอาไว้นะคะให้คล่องให้ชินมือเนาะค่ะขอบคุณค่ะพระห้าองค์ธรรมพระเก้าองค์ธรรมเก้านะแล้วเรามาดูซิความหมายของพระคือไม่หวั่นไหวนะคะดังมีบาลีแสดงว่าอะกัมปนัตเถนะพรังชื่อว่าพระด้วยอัตว่าไม่หวั่นไหวมีอีกวัจนพาทหนึ่งหรือพริยันติอุปันเนปติปักขธรรมเมสหันติมัทธันติติพรานิธรรมเหล่าใดย่อมมีกำลังกดนะคะซึ่งปฏิปักขธรรมที่เกิดขึ้นแล้วและมีความอดทนต่อสู้ทำลายซึ่งปฏิปักขธรรมเหล่านั้นฉะนั้นธรรมเหล่านั้นชื่อว่าพระปฏิปักขธรรมก็คือเมื่อมีพระเกิดขึ้นแล้วพระนี้แหละที่จะมีกำลังและก็ไม่หวั่นไหวสามารถทำลายปฏิปักขธรรมคือธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระนั้นๆได้นะคะเพราะฉะนั้นธรรมที่ทำลายปฏิปักขธรรมชื่อว่าพระเขาก็อธิบายว่าอุปมาให้เราเห็นเนาะจะได้ชัดเจน
เพราะว่าเรื่องของนามธรรมเนี่ยเนาะถ้าไม่มีรูปธรรมอธิบายให้เราเห็นเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะเข้าใจยากเขาบอกว่าธรรมดาผู้ที่คนที่เป็นนายพลนะเออครั้งที่แล้วเราเรียนอะไรเราเรียนรัฐมนตรีใช่ไหมในอินทรีย์22วันนี้เราไปพบนายพลหน่อยนะคะเพราะคนที่เป็นนายพลเนี่ยเขาไม่หวั่นไหวในหน้าที่ของตนฉันใดองค์ธรรมเก้าองค์ธรรมเก้าก็คือพระองค์ธรรมเก้านี่แหละมีศรัทธาเป็นต้นก็ย่อมไม่หวั่นไหวในหน้าที่ของตนของตนคือความเลื่อมใสความพยายามเป็นต้นฉะนั้นจึงชื่อว่าพระศรัทธานี้เขามีกำลังและไม่หวั่นไหวในหน้าที่ของตัวเองเพราะหน้าที่ของศรัทธาคือความเริ่มใสหน้าที่ของวิริยะคือความพยายามเขาก็ยกตัวอย่างให้นะคะคนที่เป็นนายพลเนี่ยเขาจะไม่หวั่นไหวในหน้าที่ของตนใช่ไหมเพราะอะไรการที่จะขึ้นมาสู่เป็นนายพลได้นี่แสดงว่าเขาจะต้องสะสมอะไรสะสมหลายหลายอย่างสะสมกำลังนะคะเพื่อที่จะไต่ระดับขึ้นมาจนมีความเข้มแข็งเป็นนายพลแล้วเขาก็อธิบายว่าความไม่หวั่นไหวนั้นนะมีอยู่สองอย่างนะคือหนึ่งนายพลบางคนเขาไม่หวั่นไหวในหน้าที่ของตนคือเป็นผู้ปกครองผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนใช่ไหมสามารถบังคับบัญชาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนได้อันนี้เรียกว่าไม่หวั่นไหวในหน้าที่ของตนอาจจะเรียกว่าเป็นความไม่หวั่นไหวภายในก็ได้สองไม่หวั่นไหวอะไรอีกเมื่อได้ประสบกับข้าศึกศัตรูแล้วก็ไม่หวั่นไหวสามารถทำลายล้างศัตรูนั้นได้นี่ก็คือความไม่หวั่นไหวภายนอกนะคะข้อนี้ฉันใดพลธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลเหล่านั้นพระธรรมขอโทษนะคะพระธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลเหล่านั้นเขากำลังคือพระเนี่ยพระธรรมมีทั้งฝ่ายที่เป็นกุศลก็มีอกุศลก็มีฝ่ายที่เข้าได้ทั้งกุศลและอกุศลก็มีทีนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นพระธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลเนี่ยก็จะไม่หวั่นไหวในหน้าที่ของตนเพราะฉะนั้นก็คือไม่หวั่นไหวภายในนอกจากนั้นก็ยังสามารถทำลายอกุศลที่เป็นปฏิปักษ์กับตนนั้นได้ให้เสื่อมสิ้นไปใช่ไหมก็คือมีทั้งไม่หวั่นไหวภายในและไม่หวั่นไหวภายนอกเพราะทำลายธรรมที่เป็นปฏิปักษ์นั้นได้เช่นศรัทธาพระศรัทธานั้นคือความเลื่อมใสถ้ามีอย่างมั่นคงแล้วเชิญเชิญเชิญค่ะถ้าศรัทธาพละเขามีความเลื่อมใสใช่ไหมธรรมชาติของศรัทธาคือความเลื่อมใสเมื่อมีอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวศรัทธานี้เป็นยังไงก็ไปทำลายฝ่ายอกุศลธรรมได้นะคะที่เป็นเหตุให้ไม่มีความเลื่อมใสทำอะไรเอ่ยที่เป็นเหตุให้ไม่มีความเลื่อมใสก็คือวิจิกิจฉานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าศรัทธาเกิดใช่ไหมก็จะทำลายวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยจนไม่ศรัทธานะคะซึ่งตรงนั้นก็คืออสัทธานักศึกษาแก้นะไม่ใช่อสัทธินะอสัทธานะคะความที่ไม่มีความเลื่อมใสอ่ะก็คืออสัทธานั้นให้หายไปได้ทีนี้มีนายพลตะกี้นายพลประเภทแรกไม่หวั่นไหวในหน้าที่ของตนแล้วยังไม่หวั่นไหวภายนอกทีนี้ยังมีนายพลอีกประเภทหนึ่งไม่หวั่นไหว
ในหน้าที่ของตนนะคะคือเป็นผู้ปกครองที่อยู่ในสามารถที่จะผู้ปกครองนะคะปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของตัวเองได้แต่ทําไมคะแต่เมื่อได้ประสบกับข้าศึกศัตรูแล้วไม่สามารถจะทําลายล้างข้าศึกพวกนั้นเนี่ยให้พ่ายแพ้ไปได้สรุปก็คือมีความไม่หวั่นไหวภายในแต่มีความหวั่นไหวภายนอกใช่ไหมเขาก็บอกว่าข้อนี้ฉันใดพระธรรมที่เป็นฝ่ายอกุศลละธรรมเหล่านั้นเขาพูดถึงในคนประเภทนี้คือพวกฝ่ายอกุศลละธรรมนั่นเองมีความไม่หวั่นไหวในหน้าที่ของตนคือไม่หวั่นไหวภายในสามารถที่จะตั้งอยู่ในธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตนได้แต่เมื่อไรเมื่ออกุศลธรรมที่เป็นปฏิปักษ์กับตนเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถจะทำลายได้ต้องทนให้เป็นไปตามฝ่ายอกุศลธรรมไปยกตัวอย่างเช่นอหิริกะนะคะคืออหิริกะพละคือความไม่หวั่นไหวในการไม่ละอายต่อทุจริตแต่เมื่อหิริพละเกิดขึ้นแล้วอหิริกะพละนะคะซึ่งเป็นฝ่ายอกุศลธรรมก็ต้องพ่ายแพ้ไปไม่สามารถตั้งอยู่ได้ดังนี้เป็นต้นนะของข้ามนะคะตรงบาลีเนาะพระมีเก้าประเภทและก็มีองค์ธรรมเก้าตอนนี้เขากำลังพูดถึงพระองค์ธรรมเจ็ดซึ่งเป็นฝ่ายกุศลเช่นศรัทธาเป็นต้นนะคะที่ประกอบอยู่ในฝ่ายกุศลนะคะและอัพยากฤตหมายถึงศรัทธาที่ประกอบอยู่ในอัพยากฤตคือวิบากและกิริยาจิตใช่ไหมได้ชื่อว่าศรัทธาได้ชื่อว่าพละเพราะไม่หวั่นไหวในอกุศลธรรมตามลำดับคือศรัทธาไม่หวั่นไหวในอกุศลธรรมนะคะที่เป็นเหตุให้เกิดความไม่ศรัทธาก็คือที่ยกตัวอย่างไว้แล้วคืออะไรวิจิกิจฉาความรังเลสงสัยในสิ่งที่ควรเชื่อแต่ไม่เชื่อและอะไรอีกคะมัจฉริยะความตนีความหวงแหนซึ่งถ้ามัจฉริยะเกิดขึ้นใช่ไหมศรัทธาไม่เกิดทำบุญทำทานไม่ได้ขาดความศรัทธามัจฉริยะก็เข้ามาเป็นใหญ่หวงแหนในทรัพย์ของตนใช่ไหมแล้วเขาวิริยะล่ะวิริยะพละเขาบอกไม่หวั่นไหวในอกุศลธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดความเกลียดชังเช่นอะไรบ้างวิริยะก็ต้องเป็นปฏิปักษ์ต่อธรรมที่ชื่อว่าถีนมิทะได้ไหมคือธรรมชาติที่ทำให้เป็นไงหดหู่เสื่องซึมง่วงเหงาหาวนอนท้อถอยจากอารมณ์และก็เกียจคร้านไปด้วยนะสองพละแล้วนะฝ่ายกุศลสามสติย่อมไม่หวั่นไหวในอกุศลธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดการหลงลืมนะเช่นอะไรทำสิเช่นโลภะโทสะโมหะเมื่อโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นแสดงว่าขณะนั้นจิตกำลังขาดสตินะกิเลสจะเกิดขึ้นได้ถ้าค่ะกำลังของสติใช่ไหมสี่สมาธิพละย่อมไม่หวั่นไหวในความฟุ้งซ่านก็คืออุทธัจจะนั่นแหละสมาธิกับอุทธัจจะนี่เป็นธรรมฝ่ายตรงกันข้ามถ้า
มีสมาธิก็จะสามารถทำลายอุทธะได้นะเวลาที่เราปฏิบัติธรรมหรือเวลาที่เราเรียนก็ได้ขณะที่เราเรียนอภิธรรมนี้ถ้าจิตเราตั้งมั่นมีสมาธิจิตจะซัดสายไปในอารมณ์อื่นไหมไม่เนาะถ้าปัญญาเดี๋ยวจำขีดเส้นให้หน่อยเราถึงห้าแล้วเนาะนี่ปัญญาเราเริ่มตั้งแต่อะไรศรัทธาวิริยะสติสมาธินี่คือพละฝ่ายกุศลปัญญาเขาไม่หวั่นไหวในการไม่รู้ตามความเป็นจริงการไม่รู้ตามความเป็นจริงก็คือความหลงความโง่หรืออวิชชาหรือโมหะเจตสิกนั่นเองเท่าไหร่ละห้าหกหิริความละอายต่อบาปทุจริตย่อมไม่หวั่นไหวในความไม่ละอายต่อทุจริตหิริก็ต้องเป็นปฏิปักษ์ต่ออหิริกะนะเจ็ดโอตตัปปะธรรมชาติของเขาคือความเกรงกลัวต่อบาปและทุจริตย่อมไม่หวั่นไหวไม่สะดุ้งกลัวต่อทุจริตก็คืออะโนดตับปะนั่นเองนะคะสรุปแล้วเขากำลังอธิบายอะไรพระองค์ทำเจ็ดฝ่ายกุศลนั่นเองเรามาดูพละอีกพวกหนึ่งคือฝ่ายอกุศลพละมีอะไรบ้างวิริยะอะหิริกะอะโนดตับอะใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าพละฝ่ายอกุศลนะคะไม่หวั่นไหวในสัมปยุตธรรมอย่างเดียวกันหมายความว่าเมื่อไรสามเจตสิกนี้ประกอบอยู่ในอะไรอะอกุศล12และมีเจตสิกอื่นๆประกอบเขาไม่หวั่นไหวในสัมปยุตธรรมคือจิตและเจตสิกที่เกิดพร้อมกันกับเขาก็คือจะโน้มไปในทางอกุศลทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าวิริยะเป็นพระฝ่ายกุศลก็ได้กุศลก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าวิริยะอยู่ในอัญญสมานะเจตสิก13กลุ่มไหนปักกินนกะ6ซึ่งกลุ่มอัญญ13เขาเป็นเจตสิกตัวประกอบประกอบไปหมดประกอบกับฝ่ายกุศลจิตก็ได้อกุศลจิตก็ได้พระคือมีกำลังไม่หวั่นไหวการมีกำลังนั้นมีกำลังสองแบบแบบแรกคือไม่หวั่นไหวในหน้าที่ของตนเองเหมือนกับสามารถที่จะปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาได้ใช่ไหมคะให้อยู่ภายใต้บังคับบัญชานะอันนี้เขาเรียกว่าความไม่หวั่นไหวภายใน
และก็มีความไม่หวั่นไหวภายนอกด้วยคือสามารถจะทำลายธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อตนได้ถ้าเป็นพระธรรมฝ่ายกุศลจะมีทั้งสองอย่างคือไม่หวั่นไหวทั้งภายในและสามารถทำลายล้างอกุศลก็คือไม่หวั่นไหวภายนอกด้วยแต่ถ้าเป็นพระธรรมฝ่ายอกุศลจะมีเพียงความไม่หวั่นไหวในหน้าที่หรือไม่หวั่นไหวภายในเท่านั้นแต่ไม่สามารถทำลายอกุศลธรรมได้แต่จะต้องคล้อยตามคล้อยตามไปโอเคไหมคล้อยตามไปโอเคนะคะเราไปดูหน้าเข้าสู่องค์ธรรมหน้าอชว109เอาหนังสือมาไหมคะแต่ดูอันนี้ได้นะเพราะว่าก็จะเปิดหน้าค่ะค่ะดูบนจอก็ได้นะคะเราเข้าสู่องค์ธรรมดึงไม่ขึ้นเนาะโอเคทำหมวดที่ห้าในมิกษกะสังคหะชื่อว่าพระพระมีธรรม9 ประเภท9 องค์ธรรม1ศรัทธาพระธรรมชาติของเขาไม่หวั่นไหวในความเชื่อต่อสิ่งที่ควรเชื่อใช่ไหมองค์ธรรมเขาก็ได้แก่ศรัทธาเจตสิกที่ในโสภณจิต91แบบพิสดารนะคะศรัทธาเจตสิกเป็นเจตสิกฝ่ายสวยงามใช่ไหมโสภณสาธารณะเจตสิก19ซึ่งจะต้องประกอบอยู่กับโสภณจิตเท่านั้นนะคะในการให้ทานเราก็จะส่วนใหญ่ก็ต้องให้ทานด้วยศรัทธาใช่ไหมเพราะว่ามีความเชื่อเรื่องของกรรมและผลของกรรมเชื่อว่าทำกรรมดีย่อมได้ผลดีทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่วเมื่อทำทานก็รู้อานิสงส์ของทานความเชื่อในกรรมและผลของกรรมนั้นชื่อว่าศรัทธานี้ชื่อว่าเขียนซะหน่อยเนาะแต่อาจารย์ก็พูดหลายครั้งแล้วเนาะจำได้ไหมกรรมมัดสกตาศรัทธาดีไหมมีศรัทธาแบบนี้ดีไหมดีกรรมมัสกตาศรัทธาคือความเชื่อในกรรมและผลของกรรมซึ่งเราก็ควรจะต้องทำความเชื่ออย่างนี้ให้เกิดในกระแสจิตบ่อยๆจะได้คุ้นชินนะเมื่อคุ้นชินแล้วจะกล้าไปทำความชั่วไหมไม่นะเมื่อศรัทธาเกิดขึ้นแล้วและมีกำลังไม่หวั่นไหวอกุศลธรรมก็เกิดขึ้นไม่ได้ที่จะมาตัดรอนศรัทธาเช่นความตักหนีจะเกิดได้ไหมไม่ได้วิจิกิจฉาความรังเลสงสัยไม่เชื่อเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมมีจริงหรือเปล่าเกิดขึ้นได้ไหมก็ไม่ได้นะคะโดยปกติเขาบอกว่าศรัทธาของปุถุชนอย่างพวกเราเนี่ยไม่ค่อยมั่นคงมักจะหวั่นไหวไปเรื่อยเนาะถูกไหมหวั่นไหวไหม
หวั่นไหวเช่นวันนี้ก็คิดอยากทำนะทำบุญกุศลเรื่องนี้พรุ่งนี้ก็ไม่อยากทำแล้วตะหนีขึ้นมาหรือคิดอยากจะทำซะ100พอคิดอีกทีเหลือ20 บาทเป็นมะเป็นทุกคนเป็นทุกคนอย่างนี้เขาเรียกว่าศรัทธาหวั่นไหวไปเรื่อยตามกิเลสถูกไหมพอไอ้ความมัจฉริยะมันเกิดขึ้นมันก็หวั่นไหวไปเรื่อยไม่เป็นไรศรัทธาอย่างปุถุชนอย่างพวกเราอ่ะมันก็ย่อมหวั่นไหวเป็นธรรมดาผู้ที่ได้ชื่อว่ามีศรัทธาเต็มบริบูรณ์และไม่หวั่นไหวคือใครรู้ไหมพระโสดาบันจะทำลายความตนีได้แล้วนะคะไม่มีความตนีแล้วนะคะมีแต่ความศรัทธาในบุญในกุศลในกรรมดีนะดังนั้นพระโสดาบันนี้ถ้าใครขอต้องให้หมดไม่ว่าจะขอด้วยเหตุผลอะไรให้นะทำลายความตนีได้แล้วพวกเรานี่ถ้าขอทานมาขอ100นึงนี่จะให้ไหมเอาอีก20 บาทก็พอมือไม้ก็ดีๆไม่รู้จักทำบุญเป็นป่ะเป็นแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันขอ100ให้100ดีไม่ดีให้มากกว่านั้นอีกใช่เหลือ5 บาทพอนี่แหละศรัทธาปุถุชนจะเป็นแบบนี้เราไปดูตะกี้เป็นฝ่ายอะไรกุศลพระเนาะ2วิริยะพละธรรมชาติที่ไม่หวั่นไหวในความเพียรองค์ธรรมได้แก่วิริยะเจตสิกที่ในวิริยะสัมปยุตตจิต105 ดวงนี่คือแบบพิสดารหรือถ้าแบบย่อก็คือสวิริยะจิตเท่าไหร่กี่ดวงแบบย่อ73 ดวงโดยย่อเพราะอะไร89เอาอวิริยะจิต16ลบ89จะเหลือสวิริยะจิต73 ดวงจำได้ไหมอวิริยะจิต16 ดวงนี้คือด้ามปืนคือด้านเปินก็คืออเหตุกะจิตเท่าไหร่15 ดวงบวกด้วยปัญจทวาราวัชนะจิต1นะโอเคทำไมถึงเรียกว่าด้ามเปินอ้ามาดูกันอีกทีนี่นักศึกษาถามว่าทำไมถึงเรียกว่าด้ามเปินจะได้จำไว้เลยเนาะเรามาดูปรมัตถธรรมอ้าวไม่ใช่โทษถูกทำไมถึงเรียกว่าด้ามปืนอวิยะจิต16คือกลุ่มไหนคือกลุ่ม15 ดวงนี้ใช่ไหมสองแถวบนในอเหตุกะจิตบวกด้วยปัญจทวาราวัชนะจิต1เหมือนด้ามปืนไหมล่ะอาจารย์เรียกด้ามปืนนะเราจำไว้เลยเพราะว่าต้องใช้ตลอดถึงมหาเอกอวิริยะจิต16ด้ามปืนอะไรนะคะเห็นองค์ธรรมของวิริยะใช่ไหมวิริยะพระองค์ธรรมก็คือวิริยะเจตสิกนะ
ที่ประกอบอยู่ในวิริยะสัมปยุตจิต105 ดวงเราก็ทราบได้ทันทีเลยว่าวิริยะพละนั้นประกอบทั้งฝ่ายโสภณจิตก็ได้ถูกไหมอโสภณจิตก็ได้เพราะวิริยะสัมปยุตจิต105 ดวงมีอะไรบ้างเราไล่ตั้งแต่ขั้นบทเลยอกุศลจิตเท่าไหร่12ในกลุ่มอเหตุกะจิต18เมื่อหักอวิริยะจิต16 ดวงแล้วจะเหลือกี่ดวง2 ดวงคือมโนทวาราวัชนะจิต1 หัก 4 1ที่เหลือข้างล่างนั่นแหละวิริยะเข้าประกอบได้หมดเพราะฉะนั้นวิริยะพละจึงจัดเป็นพละฝ่ายกุศลและอกุศลเช่นวิริยะพละในการทำทานได้ไหมเป็นฝ่ายกุศลคนที่มีวิริยะในการทำทานจะเป็นไงพรุ่งนี้จะไปใส่บาตรใช่ไหมวันนี้ก็มีวิริยะไปอะไรไปตลาดไปซื้อผักซื้อกับข้าวมาทำนี่แหละคือวิริยะพอรุ่งเช้าก็ขับรถไปโอ้โหต้องฟันฝ่าฝนก็ตก นี่แหละวิริยะฝ่ายดีแล้ววิริยะฝ่ายอกุศลล่ะบางคนก็เนาะพวกลักขโมยอ่ะใช่ไหมโอ้โหขยันมีวิริยะมากเลยทำได้นะทุกวันจ้องทรัพย์ของคนอื่นทุกวันเราไปต่อสามสติพละธรรมชาติที่ไม่หวั่นไหวในการระลึกชอบองค์ธรรมเขาคือสติเจตสิกที่ในโสภณจิต91สติเจตสิกเป็นโสภณอยู่แล้วเจตสิกก็ต้องประกอบกับฝ่ายโสภณจิตแน่นอนเพราะฉะนั้นสติพระเป็นพระฝ่ายกุศลสี่สมาธิพระธรรมชาติที่ไม่หวั่นไหวในการตั้งมั่นในอารมณ์เดียวองค์ธรรมก็คือเอกคตาเจตสิกที่ในจิตกี่ดวงพิสดาร104 ดวงเว้นอวิริยะจิตไป16 ดวงและวิจิกิจฉาสัมปยุตตจิต1 ดวงนะคะทำไมจึงเอาเฉพาะเอกคตาเจตสิกที่ประกอบในจิต104 ดวงเท่านั้นไม่เอาอวิริยะไม่เอาจิต17 ดวงนี้คืออวิริยะจิต16และวิจิกิจฉาสัมปยุตตจิต1เพราะอวิริยะจิต16ไม่ประกอบด้วยวิริยะเจตสิกใช่ไหมและไม่มีเหตุประกอบด้วยมีไหมมีเหตุประกอบไหมไม่มีเพราะเขาอยู่ในกลุ่มอเหตุกะจิตถูกไหมจึงมีกำลังอ่อนไม่มั่นคงในการรับอารมณ์เห็นนะส่วนวิจิกิจฉาสัมปยุตตจิต1ไม่มีอธิโมกข์ประกอบและก็เป็นจิตที่มีเหตุที่เหตุคะวิจิกิจฉามีเหตุกี่เหตุเหตุ6ที่เราเรียนมีเหตุฝ่ายอกุศลอยู่กี่เหตุเหตุเดียวคือโมหะเหตุใช่ไหม เพราะฉะนั้นเหตุก็มีเหตุเดียวมีกำลังอ่อนก็ไม่มั่นคงในการรับอารมณ์เอกคตาเจตสิกนะคะที่ประกอบอยู่ใน104 ดวงนะคะจึงเอาเพียง104 ดวงเท่านั้นนะทีนี้จะเห็นว่า104 ดวงมีทั้งจิตที่เป็นฝ่ายกุศลก็มีอกุศลก็มีอัพยากฤตไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลก็มี
เอาแล้วตกลงเอกคตาหรือสมาธิพระนี่เป็นฝ่ายไหนขณะที่เอกคตาเจตสิกประกอบกับอกุศลจิตกี่ดวงคะ11 ดวงเพราะเว้นวิจิกิจฉาเป็นหนึ่งใช่ไหมเขาก็จะเป็นสมาธิพละฝ่ายอกุศลพละขณะที่ประกอบอยู่ในโสภณจิต91ก็เป็นพละฝ่ายกุศลขณะที่ประกอบกับอัพยากตะธรรมคือวิบากกิริยานะคะเขาก็เป็นอัพยากิภระนะคะไม่เป็นทั้งฝ่ายกุศลหรืออกุศล5ปัญญาภระธรรมชาติที่ไม่หวั่นไหวในการรู้ตามความเป็นจริงองค์ธรรมคือปัญญาเจตสิกที่ไหนไหนญาณสัมปยุตจิต79นี้คือพิสดารถ้าย่อก็47ปัญญาเจตสิกเป็นโสภณเจตสิกนะคะย่อมจะต้องประกอบกับฝ่ายจิตที่สวยงามเท่านั้นและต้องเป็นจิตที่มีปัญญาประกอบด้วย6ทิเพราะฉะนั้นปัญญาพระจึงเป็นพระฝ่ายกุศลหิริพละล่ะไม่หวั่นไหวในความระอายต่อทุจริตรู้เลยเนาะองค์ธรรมได้แก่หิริเจตสิกที่ในจิตสวยงามโสภณจิต91นะโอตตปะพระทั้งหิริทั้งโอตตปะก็เป็นพระฝ่ายกุศลเนาะโอตตปะพระธรรมชาติที่ไม่หวั่นไหวในความสะดุ้งกลัวต่อทุจริตเขามีกำลังมากเนาะไม่หวั่นไหวต่อทุจริตนะคะองค์ธรรมก็คือโอตตปะเจตสิกที่ในโสภณจิต91แปดอหิริกะพระธรรมชาติที่ไม่หวั่นไหวในความไม่ละอายต่อทุจริตองค์ธรรมอหิริกะเจตสิกที่ในอกุศลจิต12อหิริกะมาก็อโนตัปปะก็มาด้วยเขาไม่หวั่นไหวในความไม่สะดุ้งกลัวต่อทุจริตองค์ธรรมคืออโนตัปปะเจตสิกที่ในอกุศลจิต12อ่ะคราวนี้เราก็มาแยกพละ9ให้เห็นอีกครั้งหนึ่งอ่ะเรามาวงกันหน่อยนะเอาพละฝ่ายกุศลก่อนฝ่ายกุศลมีอะไรบ้างมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งพละ9ฝ่ายกุศลมีอะไรหนึ่งศรัทธาพละแม่นสองสติพละห้าหิริพละสองเอาแบบล้วนๆนะกุศลฝ่ายกุศลพละศรัทธาสติปัญญาหิริพละและอโนตตัปปะพละ
โอตัปปะภระนะคะค่ะเพราะฉะนั้นพละฝ่ายกุศลมีห้าฝ่ายอกุศลล่ะฝ่ายอกุศลมีอะไรบ้างอะหิริกะพละนี่คือฝ่ายอกุศลอะโนตตัปปะพละสองนะอันนี้คือแล้วพละที่เป็นได้ทั้งฝ่ายกุศลพละก็ได้อกุศลพละก็ได้มีเท่าไหร่เหลืออยู่เท่าไหร่ล่ะนั่นแหละ เหลืออยู่เท่าไหร่ล่ะเราใช้สีอะไรดีสีนี้บ้างหนึ่งวิริยะพละและสมาธิพละก็จะเห็นว่าวิริยะเจตสิกกับเอกคตาเจตสิกเนี่ยแน่นอนนะเนาะก็เป็นเจตสิกฝ่ายตัวประกอบอ่ะใช่ไหมก็เลยประกอบได้ทั้งฝ่ายกุศลก็ได้อกุศลก็ได้เพราะนั้นถ้าจัดเป็นพระก็เลยเป็นพระทั้งฝ่ายกุศลก็ได้อกุศลก็ได้หรือจะเรียกว่าโสภณพระอโสภณพระก็ได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าเขาเป็นได้สองฝ่ายนะเพราะนั้นถ้าอาจารย์ถามว่าให้จำแนกพระเก้าโดยโสภณอโสภณะและอีกพวกหนึ่งคือเป็นได้ทั้งโสภณะอโสภณะได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ถ้าจำแนกพระเก้าเป็นฝ่ายโสภณะหรือฝ่ายกุศลพระก็ได้เราจะเรียกกันกับอโสภณะคือล้วนๆนะนี่ล้วนๆก่อนและอีกฝ่ายหนึ่งคือเป็นโสภณะก็ได้อโสภณะก็ได้จะได้เท่าไหร่ได้สัดส่วนเท่าไหร่ห้าสองสองโอเคไหมมีใครจะถามอะไรไหมคะเดี๋ยวเราค่อยไปทําแบบฝึกหัดกันการหาพละดีกว่าเนาะถ้าไม่มีอะไรอาจารย์ก็จะไปต่อในเรื่องของอธิบดีสี่องค์ธรรมสี่เราต่อเลยนะอชวหน้า118หมวดที่หกอธิบดีอินทรีย์เราเจอรัฐมนตรี
พระเราเจอในผงในผงตอนนี้เรามาเจออธิบดีแล้วนะอธิบดีมีสี่องค์ธรรมก็มีสี่นะคะคือมีเราดูก่อนเลยก็ได้ฉันทาธิปติองค์ธรรมก็คือฉันทะเจตสิกเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะเพียงแต่ให้เรารู้จักหน้าค่าตาของท่านอธิบดีก่อนนะสองวิริยาธิปติองค์ธรรมก็คือวิริยะเจตสิกสามจิตตาธิปติองค์ธรรมก็คือจิตทั้งหมดสี่อันนี้ชื่อนี้อธิบดีนี่แปลกนะวีมังสาทิปติเห็นชื่อแล้วถ้าเราไม่ชำนาญเรื่องของภาษาหรือบาลีเราก็ไม่รู้หรอกว่าวีมังสาทิปติองค์ธรรมคืออะไรใครจะเดาได้บ้างคะปัญญาเจตสิกนั่นเองนะคะอธิบดีนี่แปลกเนาะเห็นชื่อแล้วไม่รู้ว่าองค์ธรรมคืออะไรก็คือปัญญาเจตสิกชอบออกด้วยนะชอบออกด้วยนะวีมังสาธิปติเนี่ยถ้าหมวดอื่นเรายังพอเดาได้นะองค์ธรรมเนาะแต่มีมังสาเอ๊ะอ่ะเรามาดูนะวจนะถะของอธิบดีอธินานังปฏิอธิปติธรรมที่เป็นเจ้าแห่งธรรมโอ้โหได้เดี๋ยวเรียนเดี๋ยวเรียนเป็นยายฝ่ายอกุศลก็ได้ฝ่ายกุศลก็ได้ใช่เพราะว่าหมวดนี้เรากำลังเรียนมิสกะสังขะคือเป็นธรรมที่ปนกันไปมีทั้งกุศลมีทั้งอกุศลมีทั้งอัพยากตะเนาะเพราะฉะนั้นทำในหมวดเนี้ยจำไว้เลยมีทั้งสองฝ่ายแหละจะเป็นอธิบดีทั้งกุศลทั้งอกุศลข้าพระก็มีทั้งกุศลอกุศลนั่นแหละนะอธินานังปฏิอธิปติธรรมที่เป็นเจ้าแห่งธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับตนหรือธรรมที่เป็นใหญ่กว่าธรรมที่เกี่ยวเนื่องกันกับตนฉะนั้นธรรมนั้นชื่อว่าอธิปติฟังแล้วก็งงไหมธรรมที่เป็นเจ้าแห่งธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับตนที่เกี่ยวเนื่องกับตนก็คือในอธิบดีนั้นก็คือมีธรรมสี่ประเภทนะคะมีธรรมสี่ประเภทที่ตะกี้อาจารย์พูดถึงแต่ธรรมที่เป็นเจ้าแห่งธรรมในสี่ประเภทนั้นน่ะเขาใหญ่กว่าธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเขาจึงได้ชื่อว่าอธิปตินะอธิบดีมีสี่องค์ธรรมเขาเรียกว่าอธิบดีองค์ธรรมสี่แต่ถ้าธรรมไหนเป็นเจ้าแห่งธรรมในสี่ประเภทจึงเรียกเขาว่าอธิปติที่เหลืออีกสามจะเรียกอธิปติไหมไม่เรียกโอเคนะเพราะอธิปดีเป็นใหญ่ได้เพียงอธิปดีเดียวจะมีสองอธิปดีไม่ได้นะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดอีกวจนะถะหนึ่งคืออธิโกปติอธิปติธรรมที่เป็นเจ้าที่มีอำนาจยิ่งหรือธรรมที่เป็นใหญ่ที่มีอำนาจยิ่งชื่อว่าอธิปติเขาก็อธิบายว่าอธิปดีคือความเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองนะคะเราเรียนผ่านมาแล้วเรื่องของอินทรีย์22เราก็บอกว่าอินทรีย์22ก็เป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองเหมือนกัน
แต่ความเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองนั้นแตกต่างกันแตกต่างกันอย่างไรถ้าความเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองโดยความเป็นอินทรีย์ก็เป็นอย่างหนึ่งโดยความเป็นอธิบดีก็เป็นอีกแบบหนึ่งเขาก็อธิบายว่าถ้าเป็นใหญ่เป็นผู้ครองโดยความเป็นอินทรีย์ขณะที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันในคราวเดียวกันจิตดวงหนึ่งเราดูแล้วใช่ไหมเราทําแล้วมีอินทรีย์เกิดได้พร้อมๆกันหลายๆอินทรีย์ไหมมีจําได้ไหมในมหากุศลจิตดวงที่หนึ่งมี8 อินทรีย์เห็นไหมเพราะนั้นถ้าเป็นอินทรีย์เกิดได้หลายอินทรีย์แล้วก็ไม่ขัดกันด้วยนะคะทำไมถึงไม่ขัดกันเพราะแต่ละอินทรีย์ก็เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนเท่านั้นเช่นตอนที่เราเรียนจักขุนสี่จักขุนสี่เป็นใหญ่ในการเห็นอินทรีย์อย่างอื่นจะมาเป็นใหญ่ในการเห็นแทนเขาได้ไหมไม่ได้จักขุนสี่องค์ธรรมคือจักขุประสาทไม่พร้อมไม่พร้อมโอ้ยนี่ต้องเรียนวิถีจิตเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังนะคะมันต้องเรียนวิถีจิตค่ะก็มันมีขั้นตอนของจักขุประสาทรับอารมณ์แล้วมันก็วิ่งไปเรื่อยๆนะคะวิถีจิตนะใช่ค่ะต้องกระทบอารมณ์จะต้องมากระทบที่ประสาททะลุนั่นก่อนนะถึงจะเกิดจิตเกิดขึ้นได้ทีนี้เขาบอกว่าเขายกตัวอย่างจักขุนสีมนินทรีย์ล่ะมนินทรีย์คือองค์ธรรมคืออะไรใครจำได้บ้าง จิตทั้งหมด121ดวงได้ชื่อว่ามนินทรีย์มนินทรีย์เขาเป็นใหญ่ในการรับอารมณ์ใช่ไหมจิตทุกดวงเป็นใหญ่ในการรับอารมณ์ถ้าเป็นสัตว์ทินทรีล่ะเขาก็เป็นใหญ่ในเรื่องของความเลื่อมใสนี่เขาพูดอยู่ตรงนี้แล้วนี่เรื่องของแต่ว่าเอามาแสดงอินทรีย์แปดในเรื่องของพละเนาะเขาเคยออกนะว่าในมหากุศลจิตดวงที่หนึ่งนะเกิดพร้อมด้วยเจตสิกมีธรรมที่เป็นอินทรีย์เกิดร่วมด้วยกี่อินทรีย์อันนี้เราทำกันแล้วนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจำไม่ได้เกิดรวบด้วย8 อินทรีย์คือมีชีวิตอินทรีย์องค์ธรรมคือชีวิตอินทรีย์เจตสิกเพราะก็เป็นฝ่ายน้ำใช่ไหมมนอินทรีย์ก็คือมหากุศลจิตคือจิตดวงนี้โสมนัสสินทรีย์คือเวทนาของโสมนัสเวทนาที่เกิดในมหากุศลจิตดวงนี้มีศรัทธาไหมในดวงนี้มีก็เลยเป็นสัตถินทรีย์มีวิริยะไหมมีมีสติอยู่ไหมในมหากุศลจิตดวงที่หนึ่งมีมีเอกคตาไหมมีปัญญาไหมมีนี่แหละในจิตหนึ่งดวงมีอินทรีย์ได้8 อินทรีย์นะคะในบรรดาอินทรีย์ทั้ง8ที่เกิดในมหากุศลจิตดวงที่หนึ่งเขาก็บอกว่าชีวิตตินทรีย์ก็เป็นใหญ่ในหน้าที่รักษาจิตเจตสิกที่พร้อมกับเกิดพร้อมกันกับตนรักษาจิตเจตสิกก็คือจะต้องเป็นอะไรชีวิตตินทรีย์เจตสิกฝ่ายนามใช่ไหมไม่ได้หมายถึงรูปนะเพราะชีวิตตินทรีย์มีองค์ธรรมทั้งฝ่ายรูปและฝ่ายนามถ้าองค์ธรรมฝ่ายรูปก็คือชีวิตแต่รูป
ถ้าองค์ธรรมฝ่ายนามก็คือชีวิตติงสีเจตสิกค่ะมหากุศลจิตดวงที่หนึ่งเนี่ยเป็นใหญ่จิตนี้นะเขาก็เป็นใหญ่ในการรับอารมณ์ก็ตามที่อาจารย์อธิบายเนาะมีการอธิบายเยอะทั้งแปดอินทรีย์นั่นแหละเขาก็ทำหน้าที่เฉพาะของตนไม่ห้ามความเป็นใหญ่ระหว่างกันนี่แหละเรียกว่าความเป็นอินทรีย์ส่วนถ้าเป็นความเป็นอธิบดีนั่นแหละเป็นอย่างไรขณะเกิดขึ้นนะคะเขาบอกว่าย่อมเกิดอธิบดีได้เพียงอย่างเดียวอธิบดีเป็นใหญ่ในอะไรกรมใช่ไหมเพราะในกรมหนึ่งจะมีสองอธิบดีได้ไหมไม่ได้มีได้เพียงอธิบดีเดียวใหญ่ได้เพียงคนเดียวนะคะในขณะที่ฉันทะเป็นอธิบดีฉันทะคือความพอใจอย่างแรงกล้านะคะเช่นมีความพอใจอย่างแรงกล้าในการทำกุศลนะคะขณะนั้นฉันทะได้ชื่อว่าฉันทาธิปตินะคะเขาเป็นใหญ่ส่วนวิริยะจิตและปัญญานะคะก็ต้องคล้อยตามฉันทะไปในอารมณ์นั้นๆโอเคไหมถ้าขณะนั้นวิริยะเป็นอธิบดีขณะนั้นก็มีความเพียรอย่างแรงกล้าเกิดขึ้นนะคะเดินทางไปไกลมากเพื่อที่จะไปหาร้านก๋วยเตี๋ยวที่ตัวขับรถไป3 ชั่วโมงไปหาร้านก๋วยเตี๋ยวที่ตัวเองชอบขณะนั้นวิริยะทิปติแล้วไปถึงร้านก็รอคิวอีก2 ชั่วโมงนั่งกินครึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับบ้าน นั่นแหละวิริยะกำลังเป็นใหญ่ ถ้าขณะนั้นวิริยะเป็นใหญ่ฉันทะอยู่ไหนฉันทะจิตปัญญาก็ต้องคล้อยตามวิริยะไปด้วยนะในอารมณ์นั้นนั้นทีนี้ถ้ามีความตั้งใจอย่างแรงกล้าล่ะความตั้งใจอย่างแรงกล้านะคะคราวใดจิตเป็นอธิบดีก็มีความตั้งใจรับอารมณ์อย่างแรงกล้าฉันทะวิริยะปัญญาก็ต้องคล้อยตามถ้าคราวใดคล้อยไปตามอารมณ์ที่จิตไปรับนั้นๆถ้าคราวใดปัญญาล่ะเป็นอธิบดีคูวีมังสาธิปติเป็นใหญ่มีความรู้แจ้งตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้วฉันทะวิริยะจิตก็คล้อยตามท่านอธิบดีไปในอารมณ์นั้นนั้นสรุปความเป็นอินทรีย์นั้นเป็นใหญ่ได้ในคราวเดียวกันร้ายหลายอินทรีย์แต่ถ้าความเป็นใหญ่โดยความเป็นอธิบดีจะมีเพียงหนึ่งอธิบดีเท่านั้นจะมีหลายหลายอธิบดีไม่ได้ทำที่เป็นอธิบดีได้นั้นไม่ใช่เกิดในจิตทุกดวงแต่เกิดได้เฉพาะในทวิเหตุกะชาวนะทวิเหตุกะชาวนะคือชาวนะจิตที่ทำหน้าที่เสพอารมณ์และประกอบด้วยทวิเหตุคือ2 เหตุหรือติเหตุกะชาวนะคือชาวนะจิตที่ทำหน้าที่เสพอารมณ์แล้วประกอบด้วย3 เหตุฉะนั้นพระอนุรุทธาจารย์จึงแสดงไว้ในอภิธรรมมัทสังคหะว่าการขออนุญาตข้ามบาลีไปเลยนะในทวิเหตุกะชาวนะและติเหตุกะชาวนะเท่านั้น
ที่จะมีอธิบดีได้อย่างเดียวในจำนวนสี่อธิบดีเรามาดูกันเรามาดูในมโนทวารเราวิถีจิตที่เกิดทางใจเมื่อภวังคจิตดับลงมโนทวารวัชนะจิตก็เกิดขึ้นดวงแรกแล้วก็ขึ้นสู่วิถีจิตนะคะโอเควิถีจิตเริ่มต้นตั้งแต่ดวงแรกคือมโนทวารวัชนะจิตหลังจากนั้นจึงเกิดชวนะขึ้นเสพอารมณ์เจ็ดขณะใช่ไหมแล้วก็ลงตัทาตะทาแล้วจึงลงภวังค์เพราะฉะนั้นจิตที่ทำหน้าที่ที่เราเรียนแล้วจิตที่ทำหน้าที่ชวนะคือเสพอารมณ์มีทั้งหมดกี่ดวงจิตที่ทำหน้าที่ชวนะจิตหรือทำหน้าที่เสพอารมณ์คือชวนะจิต55 ดวงมีอะไรบ้างฝ่ายกามะชวนะ29มีอะไรบ้าง1218812คืออกุศลจิต12หนึ่งคือหสิตุปาทะจิต18คือมหากุศลจิต88หลังคือมหากิริยาจิต8ทวนกันหน่อยและฝ่ายอัปปนาชวนะจิตที่ทำหน้าที่ชวนะฝ่ายฌานจิตมี26 ดวงคือ9 9 8หรือ40เก้าแรกคือมหคตกุศล9 9สองคือมหคตกิริยา9 8คือโลกุตระจิต8หรือ40เรามาดูฝ่ายกามชวนะก่อนเพราะเขาบอกว่าอธิบดีจะต้องประกอบอยู่ในชวนะจิตเท่านั้นเราไม่ต้องไปดูจิตอื่นดูเฉพาะจิตที่ทำหน้าที่ชวนะได้ในกามชวนะ29 ดวงนี้จำแนกโดยเหตุประกอบคิดถึงเรื่องเหตุอกุศลจิต12ถ้าเราจำแนกเป็นโลภะมูลจิต8โทสะมูลจิต2โมหะมูลจิตสองจำแนกโดยเหตุประกอบเพราะฉะนั้น10 ดวงนี้มีเหตุประกอบกี่เหตุเอา8 ดวงก่อนเอาแยกโลภะมูลจิต8มีเหตุประกอบได้กี่เหตุ2 เหตุคืโลอมีโลโลภะตาเหเหตตุุโลโมมหะเหตุโทสามูลจิตสองประกอบกี่เหตุสองเหตุคือโทสะตาเหเหตุตุโมหะเหตุเพราะนั้นจิต10 ดวงนี้มีเหตุสองประกอบใช่ไหมส่วนโมหะมูลจิตสองเป็นจิตที่มีเหตุประกอบกี่เหตุเหตุเเดียวดียวคือโมหะเหตุทีนี้เขาบอกว่าอธิบดีจะประกอบในเพราะวิเหตุกะชวนะหรือติเหตุกะชวนะโมหะเราก็ไม่เอาเพราะมีเหตุเดียวเอาไปดูหะสิสิหะสิตุปาทะจิตหนึ่งมีกี่เหตุไม่มีเหตุเขาอยู่ในกลุ่มอเหตุกะจิต18 ดวงไม่มีเหตุประกอบห้ามมั่วต่อมาดูมหากุศลจิต8แยกเป็นสี่สี่ใช่ไหมสีแดงนะคะคือกลุ่มญาณสัมปยุตจิตสี่ใช่ไหมมีเหตุ
ก็พิจารณาไม่เลสยามเหตุคืออะโรอะโทอะโมปายานวิปมีสองเหตุคสืออบอไมะ่เลโรยอะโทมหากิริยาจิตแปดญาณสามสามเหตุญาณวิปสองเหตุเพราะฉะนั้นเรากลุ่มนี้ก่อนกามชวนะ29มาจำแนกโดยความเป็นทวิเหตุกะชวนะกับตีเหตุกะชวนะก็จะได้ทวิเหตุกะชวนะกี่ดวง10บวก4บวก4เป็สนิบเป็น18ตีเหตุกะชวนะมีกี่ดวงสีแดง4บวก4โอเคได้ยังได้แล้วนะมาดูมาดูกลุ่มแรกบ้างคืออัปปนาโชวนสิทธิ์26ดวงมหาคตะกุศล9มหาคตะกิริยา9โลกุตตรจิต8หรือ40ทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นติเหตุกะชวนะหมดเลย26ดวงเพราะมีปัญญาประกอบด้วยทั้งหมดใช่ไหมไม่ต้องพูดถึงอะโรอะโทหรอกนะมีอยู่แล้วแล้วก็ยังมีอะโมหะก็คือปัญญาประกอบทั้งกลุ่มนี้26ดวงจึงจัดเป็นติเหตุกะชวนะ26ดวงดังนั้นเราก็จับรวมหมดเลยนะคะทวีเหตุกะชวนะจะมี18มีเฉพาะฝ่ายกามชวนะจิตนะส่วนตีเหตุกะชวนะจิตมีทั้งฝ่ายกามชวนะจิต8ดวงมีทั้งฝ่ายอัปปนาชวนะจิต26รวมเป็น34เมื่อรวมทั้งสองกลุ่มนี้เข้าด้วยกันเราจะเรียกชื่อเขาว่าสาธิปติชาวนะจิตเท่าไหร่คะ18บวก34ก็คือ52ดวงนี่แหละต่อไปจะได้ไปเรียนเรื่องของอธิปติปัจจัยในมัชฌิมมหาอีกจำไปนะ เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าในกามชวนะจิต29ที่สามารถจิตที่เข้าสามารถเข้าถึงความเป็นอธิบดีได้มีกี่ดวงคะอาจารย์ถามว่ากามชวนะจิต29จิตที่เข้าถึงความเป็นอธิบดีได้มีกี่ดวง26ดวงครับ26ดวงคือทวิเหตุกะชวนะ18ติเหตุกะชวนะ8ดวง26ดวงนี้เท่านั้นจึงจะเข้าถึงความเป็นอธิบดีได้อัปปนาชวนะ26เข้าถึงความเป็นอธิบดีได้ทั้งหมดเลยนะปนาชาวนะจิต26เขาจัดว่าเป็นติเหตุกะชาวนะทั้งหมดเลย26ดวงดังนั้น26ดวงนี้จึงเข้าถึงความเป็นอธิบดีได้ทั้งหมดนะคะเพราะความเป็นอธิบดีนะคะมีเงื่อนไขสองอย่างคือหนึ่งชวนะจิตนั้นต้องประกอบด้วยเหตุสองหรือเหตุสามความเป็นอธิบดีนั้นอยู่ในชวนะจิตเท่านั้นจิตอื่นๆที่ไม่ทำหน้าที่ชวนะไม่ทำหน้าที่เสพอารมณ์จะมีความเป็นอธิบดีได้ไหมไม่ได้เช่นปฏิสนธิจิตตภารมณจิต
จะไม่มีความเป็นอธิบดีนะคะเราไปดูอธิบดีสี่องค์ธรรมสี่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูนะนี่เป็นการยกตัวอย่างอธิบดีสี่องค์ธรรมสี่คือฉันทะวิริยะจิตตะวีมังสาใช่ไหมในโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งมีเหตุประกอบได้สองเหตุคือโลภะเหตุโมหะเหตุเราจะเรียกดวงนี้ว่าภวิเหตุกะชาวนะชาวนะที่ประกอบด้วยชาวนะจิตที่ประกอบด้วยสองเหตุจิตดวงนี้มีเจตสิกประกอบรวมกันเท่าไหร่ไม่ต้องคิดอาจารย์คิดให้ละ19นะคะ19คือมีอัญญะ13มาครบนะแล้วก็มีโมจตุกะ4โลภะ1ทิฏฐิ1นะคะถามว่าจิตดวงนี้มีองค์ธรรมของอธิบดีกี่องค์ธรรมองค์ธรรมนะนักศึกษาลองหาดูจิตดวงนี้มีองค์ธรรมของอธิบดีกี่องค์ธรรมสามครับ3องค์ธรรมคือสามองค์ธรรมคืออะไรบ้างคืออะไรบ้างคะเราก็ไล่ไปสิอธิบดีมีสี่องค์ธรรมใช่ไหมฉันทะมีไหมในจิตดวงนี้มีไหมมีวิริยะมีไหมจิตตาธิปติมีไหมอ้าวโลภะมูลจิตไม่เป็นจิตเหรออยู่นี่วีมังสาธิปติมีไหมไม่มีองค์ธรรมก็คือปัญญาใช่ไหมมีไหมในจิตดวงนี้ไม่มีก็หมายความว่าในโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งมีองค์ธรรมของอธิบดีสามองค์ธรรมเท่านั้นมาครบสี่ไหมไม่ครบไม่จำเป็นต้องมาครบสี่นะคะมาเพียงองค์ธรรมอธิบดีสามเท่านั้นทีนี้ถามว่าใครเป็นอธิบดีเขาเป็นองค์ธรรมของอธิบดีถามว่าใครเป็นอธิบดีหาเจอไหมใครเป็นอธิบดีหาเจอไหมว่าใครเป็นอธิบดีทั้งสามเนี่ยเป็นอธิบดีได้ทั้งหมดแต่ขึ้นอยู่กับสภาวะตอนนั้นว่าอะไรกำลังเป็นใหญ่แต่ไม่ได้เป็นพร้อมกันนะเช่นถ้าขณะนั้นความพอใจอย่างแรงกล้ากำลังปรากฏโอ้โหกระเป๋าใบนี้สวยมากเลย มีความพอใจอย่างแรงกล้าขณะนั้นฉันทะก็เป็นอธิบดีวิริยะจิตตะเป็นไหมไม่เป็นอธิบดีถ้าขณะนั้นล่ะความภาคเพียรอย่างแรงกล้ากำลังเป็นใหญ่โอ้โหนั่งเล่นไพ่ด้วยโลภะทั้งคืน วิริยะเป็นอธิบดี
ถ้าจิตรับอารมณ์ที่อยู่ตรงหน้านั้นน่ะอย่างแรงกล้าจิตตาธิปติก็เป็นอย่างโอเคไหมเข้าใจนะรับอารมณ์เช่นขณะนั้นกำลังรับอารมณ์อะไรล่ะเช่นกำลังเห็นภาพภาพหนึ่งรูปารมณ์รับรูปารมณ์จิตกำลังรับรูปารมณ์และเกิดโลภะกำลังรับอารมณ์อย่างแรงกล้านั่นแหละชัดมากการรับอารมณ์นั้นชัดมากอ๋อมันจะต้องมีการรับอารมณ์ที่ชัดเกิดขึ้นก่อนแล้วฉันทะก็เข้าไปพอใจมันจะต้องรับอารมณ์ได้ชัดเจนแรงกล้านะคือรับอารมณ์ชัดเจนเนาะแล้วฉันทะก็เกิดคือเราต้องเข้าใจคําว่าอารมณ์ต้องเรียนเรื่องอารมณ์เอารูปารมณ์เนี่ยสมมุติว่าเราได้ยินเราเห็นภาพเห็นอะไรอ่ะเห็นกระเป๋าหลุยเป็นรูปารมณ์ไหมเป็นเนาะก็เป็นรูปารมณ์รับอารมณ์อย่างแรงกล้าเลยนั่นแหละตอนนั้นจิตเรากําลังรับรูปารมณ์ได้อยู่พอรับแล้วอะไรเกิดโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งเกิดฉันทะแรงมากปรารถนาอย่างแรงกล้ามันจะตามเสร็จแล้ววิริยะมากเลยไปซื้อกำลังเซลล์แล้วก็ไม่มีวีมังสาเพราะว่าขาดปัญญาโอเคนะเราเข้าใจถามว่าโมหะมูลและจิตดวงที่หนึ่งมีอธิบดีได้ไหมไม่ได้ครับเพราะมีเหตุหนึ่งเหตุเดียวใช่มีเหตุเดียวคือโมหะเหตุนะความเป็นอธิบดีจะต้องประกอบกับภูวิเหตุกะชาวนะหรือติเหตุกะชาวนะเท่านั้นโอเคนะเรามีความเข้าใจเรื่องอธิบดีแล้วจะได้ไปเข้าใจจิตของตัวเองเวลาเกิดอธิบดีเกิดขึ้นใช่ไหมเราเรียนไปไม่ใช่ไปเพื่ออะไรเพื่อสอบอย่างเดียวแต่เพื่อที่จะเข้าใจสภาวะจิตของเราเราไปดูองค์ความอธิบดีกันดีกว่านะคะในหนังสืออทวหน้า110อธิบดีสี่องค์ธรรมก็มีสี่นะคะคือมีเจตสิกสามจิตหนึ่งสี่องค์ธรรมเนาะฉันทาธิปติมาจากฉันทะบวกอธิบดีได้ชื่อว่าฉันทาธิปติธรรมชาติเขาเป็นอย่างไรเป็นใหญ่ในความพอใจองค์ธรรมได้แก่ฉันทะเจตสิกที่ในทวิเหตุกะชวนะ18ติเหตุกะชวนะ34หรือ66 66นี่ขยาย34นะ34นี่คือแบบย่อ66นี่คือแบบพิสดารหรือเราจะเรียกเขาว่าจับรวมกัน18บวก34เราจะเรียกเขาว่าสาธิปติชาวนะ52ก็ได้ใช่ไหมทำท่างงงงเรียนป่ะอ่ะต่อวิริยาธิปติธรรมชาติที่เป็นใหญ่ในความเพียร
องค์ธรรมได้แก่วิริยะเจตสิกที่ในทวิเหตุกะชวนะ18ติเหตุกะชวนะ34หรือ66เมื่อจับรวมกันก็คือสาธิปติชวนะ52สามจิตตาธิปติธรรมชาติที่เป็นใหญ่ในการรับอารมณ์องค์ธรรมได้แก่ทวิเหตุกะชวนะและติเหตุกะชวนะ52หรือ84องค์ธรรมนี้เป็นองค์ธรรมของชวนะเลยนะชวนะจิตก็คือจิตนะไม่ใช่เจตสิกนะคะไม่ใช่เจตสิกนะทวิเหตุกะชวนะและติเหตุกะชวนะรวมกันคือ52ดวงแบบย่อหรือ84ดวงพิสดารโอเคนะหรือเราจะเรียกเขาว่าสาธิปติชวนะ52ได้ไหมได้แต่ถ้าพูดสาธิปติชวนะเป็นภาพรวมเลยเนาะเราจับรวมมันจะไม่เห็นชัดเจนเราก็แยกเป็นทวิแยกเป็นติซะโอ้สี่วีมังสาธิปติธรรมชาติที่เป็นใหญ่ในการรู้แจ้งตามความเป็นจริงองค์ธรรมคือปัญญาเจตสิกที่ในติเหตุกะชวนะ34หรือ66ใช่ไหมชวนะจิตที่ประกอบด้วยเหตุสามนะคะเหตุสามในที่นี้ก็คืออะโลภะอะโทสะและอะโมหะซึ่งเป็นปัญญาถ้าอาจารย์ถามว่าติเหตุกะชวนะ34นี้เป็นฝ่ายกามชวนะติเหตุกะเท่าไหร่เป็นฝ่ายอัปปนาชวนะติเหตุกะเท่าไหร่อย่าลืมนะว่าอย่าลืมนะคะว่าตรงนี้เนี่ยติเหตุกะชวนะ34เนี่ยมีทั้งฝ่ายกามชวนะและอัปปนาชวนะใช่ไหม8 กับ 26ครับถูกต้องฝ่ายติเหตุกะกามชวนะ8ฝ่ายอัปปนาชวนะเขาเป็นติเหตุกะทั้งกลุ่มเลย26เราเห็นปุ๊บเราจะต้องแยกได้โอเคไหมหนูยังคิดไม่ออกไม่เป็นไรค่อยๆ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 เดี๋ยวกลับไปค่อยๆย่อยนะคะไม่เป็นไรฟังครั้งแรกในชีวิตไม่ต้องค่ะค่อยๆย่อยโอเคทีนี้เราก็มาหาทั้งอินทรีย์ทั้งอธิบดีนะความเป็นใหญ่ทั้งสองแบบเลยในจิตดวงเดียวกันดูซิว่าความเป็นใหญ่โดยความเป็นอินทรีย์และอธิบดีเป็นอย่างไรเออต้องหันนะดูความเป็นใหญ่ทางด้านความเป็นอินทรีย์ก่อนนะเขาบอกว่าเป็นได้หลายอินทรีย์ก็ได้เพราะว่าแต่ละอินทรีย์ก็ทําหน้าที่ของตนนะคะ
แต่ถ้าความเป็นอธิบดีเนี่ยจะได้เป็นอธิบดีได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะความเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองแบบอินทรีย์มีได้ในจิตทุกดวงเลยคือ89ดวงหรือ121ดวงถูกไหมจิตทุกดวงจะต้องมีความเป็นใหญ่ที่ชื่อว่ามนินทรีย์เป็นหลักอยู่แล้วนะแล้วยังมีอินทรีย์อื่นด้วยความเป็นใหญ่นี้ความเป็นใหญ่แบบอินทรีย์มีได้ในจิตทุกดวงแต่ความเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองแบบอธิบดีจะต้องเกิดกับชาวนะจิตที่ประกอบด้วยเหตุสองหรือสามเท่านั้นหรือรวมกันเรียกว่าสาธิปติชาวนะ52ทีนี้ก็มีเงื่อนไขอีกว่าความเป็นอธิบดีในกามชาวนะนั้นบางคราวก็ถึงความเป็นอธิบดีบางคราวก็ไม่ถึงความเป็นอธิบดีนะคะเพราะว่าถ้าขณะที่ไม่มีความแรงกล้านะคะไม่มีความแรงกล้าขณะนั้นก็ไม่มีความเป็นอธิบดีก็ได้นะก็ได้ไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่เกิดทวิเหตุกะกามชวนะทวิหรือติเหตุกะกามชวนะนั้นจะต้องมีความเป็นอธิบดีเกิดร่วมด้วยเสมอไม่ใช่บางคราวก็ถึงความเป็นอธิบดีบางคราวก็ไม่เข้าถึงความเป็นอธิบดีแต่ถ้าในอัปปนาชวนะ26คือฌานจิตล่ะเขาเป็นติเหตุกะชวนะใช่ไหมนั่นแหละเขาบอกว่าทุกครั้งที่เกิดขึ้นย่อมจะต้องเป็นอธิบดีได้แน่นอนเพราะอะไรเพราะอำนาจขององค์ฌานนั้นส่งให้เข้าถึงความเป็นอธิบดีก็มาดูความเป็นอินทรีย์ในมหากุศลจิตดวงที่หนึ่งอะไรเป็นอินทรีย์ได้บ้างเวทนินทรีย์ใช่ไหมค่อยๆดูค่อยๆดูกันไปค่อยๆดูนะเวทนาเจตสิกนี้นะคะจิตดวงนี้มีเวทนาเป็นโสมนัสเวทนานะคะเพราะฉะนั้นเวทนาเจตสิกนี้ก็เลยเป็นโสมนัสสินสีโอเคนะอินทรีย์แรกเอกัคคตาเป็นสมาธินสีชีวิตตินสีเจตสิกก็เป็นชีวิตตินสีสามแล้วเนาะวิริยะเป็นวิริยินทรีย์สี่ศรัทธาเป็นสัตตินทรีย์อยู่ๆก็เขียนไม่ได้อนักศึกษาดูตามไปศรัทธาเป็นสัตตินทรีย์สติเป็นสัตตินทรีย์สี่ห้าหกอาจารย์สไลด์ยังไม่เปลี่ยนนะคะอ้าวเลยโอเคขอบคุณค่ะต้องคอยบอกนะอ้าวกำลังให้ดูภาพนี้ในมหากุศลจิตดวงที่หนึ่งกำลังหาความเป็นอินทรีย์อยู่นะคะไม่หายด้วยโอเคกำลังหาความเป็นอินทรีย์อยู่นักศึกษาตอบได้ไหมว่าความเป็นอินทรีย์มีอะไรบ้างในสไลด์ในภาพนี้เวทนามีไหมมีเพราะฉะนั้นเวทนาในจิตดวงนี้คืออะไรโสมนัสใช่ไหม
จึงได้ชื่อว่าโสมนัสสินสีเอกคตาชื่อว่าสมาธินสีชีวิตตินสีเจตสิกชื่อว่าชีวิตตินสีทำให้จากติ๊กเองนะประกาศติ๊กเนี่ยบอกได้แล้วหนึ่งสองสามจิตดวงนี้ชื่อว่ามนินทรีย์ศีละวิริยะวิริยินทรีย์สัตทินทรีย์สะตินทรีย์มีอะไรอีกบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปัญญาแปดหาให้ได้แปดอินทรีย์นะในมหากุศลจิตดวงที่หนึ่งทั้งหมดเป็นแปดอินทรีย์ใช่ไหมความเป็นอินทรีย์เขามีแปดอินทรีย์องค์ธรรมอธิบดีมีกี่องค์ธรรมเอาองค์ธรรมนะฉันทะเป็นองค์ธรรมอธิบดีวิริยะเป็นอธิบดีจิตตะเป็นอธิบดีวีมังสาคือปัญญาก็เป็นอธิบดีก็จะเห็นว่าจิตดวงนี้มีแปดอินทรีย์ความเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองแปดอินทรีย์แต่มีองค์ธรรมต้องพูดนะองค์ธรรมอธิบดีสี่องค์ธรรมอาจจะมาไม่ครบก็ได้นะตะกี้ที่เราดูกันในโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งมาเพียงองค์ธรรมอธิบดีสามองค์ธรรมไม่มีปัญญาใช่ไหมแต่ถ้าในมหากุศลนี่มาครบองค์ธรรมอธิบดีสี่องค์ธรรมองค์ธรรมอธิบดีนะแต่องค์ธรรมทั้งสี่นี้ใครจะเป็นอธิบดีก็ขึ้นอยู่กับสภาวะนักขนาดนั้นโอเคนะเราเข้าใจนะว่าสภาวะขณะนั้นใครจะเป็นถ้าขณะนั้นความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการทำกุศลความพอใจอย่างแรงกล้าในการทำเป็นมหากุศลใช่ไหมความพอใจอย่างแรงกล้าในการทำกุศลนี่แรงมากก็ฉันทาธิปติเกิดขึ้นนะตามที่ยกตัวอย่างให้แต่ไม่ใช่ว่าอธิบดีถ้าจิตดวงนี้เกิดขึ้นความเป็นอธิบดีจะต้องเกิดทุกครั้งไม่ใช่เพราะบอกแล้วว่าในกามชวนะใช่ไหมในกามชวนะจิตนั้นบางคราวก็เข้าถึงความเป็นอธิบดีบางคราวก็ไม่มีกําลังไม่เข้าถึงความเป็นอธิบดีโอเคไหมไม่ใช่ว่าเกิดพวกทวิเหตุกะหรือติเหตุกะชวนะจิตเกิดขึ้นแล้วจะต้องเกิดอธิบดีทุกครั้งไม่ใช่ถ้าในกามชวนะนะแต่ถ้าในอัปปนาเราบอกแล้วถ้าในอัปปนานี้ต้องเข้าถึงจะต้องมีความเป็นอธิบดีเกิดขึ้นเสมอจบเรื่องอธิบดีสี่องค์ธรรมสี่ความเป็นอธิบดีเกิดได้เพียงหนึ่งอธิบดีแต่องค์ธรรมเขาเรียกว่าองค์ธรรมอธิบดีเกิดสามก็ได้เกิดสี่ก็ได้นะคะองค์ธรรมเขาเรียกองค์ธรรมได้นี่ไงคะเกิดพร้อมกันนี่ไงกำลังยกตัวอย่างความเป็นอินทรีย์เกิดได้แปดอินทรีย์ความเป็นอธิบดีองค์ธรรมอธิบดีมีกี่องค์ธรรมก็มีสี่แต่ขึ้นอยู่กับขณะนั้นว่าจิตดวงนี้มีความแรงกล้ามากน้อยแค่ไหนถ้ามีความแรงกล้าทางด้านฉันทะมากๆปรารถนาอย่างแรงกล้าในการทําบุญขณะนั้นฉันทาธิปติเป็นใหญ่นะที่เหลือไม่เป็นอธิบดี
เพราะฉะนั้นอินทรีย์กับอธิบดีเกิดขึ้นพร้อมกันได้ไหมได้โดยไม่ขัดแย้งอะไรกันเลยนะมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมคะดีแล้วล่ะค่ะที่ถามอ๋อก็เพราะว่าเราอาจจะเกิดถีนมิทะความที่ท้อถอยจากอารมณ์หดหู่เสื่องซึมท้อถอยจากอารมณ์ไม่อยากจะรับอารมณ์อะไรง่วงนอนอย่างเดียววิตกไงเราเรียนเรื่องฌานแล้วใช่ไหมวิตกใช่ป่ะอาจารย์จำไม่ถูกเพราะเราไม่สามารถที่จะยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ได้อะกำลังของวิตกเนี่ยมันอ่อนเราไม่สามารถจะยกจิตเข้าสู่อารมณ์ของการอ่านหนังสือได้นะต้องฝึกมากๆโอเคนะคะจบเรื่องของอธิบดีสี่องค์ธรรมสี่นักศึกษาคะเราก็ไปต่อเลยนะหมวดที่เจ็ดของมิกษกะสังคหะนะคะชื่อว่าอาหารก็ไปดูคำอธิบายก่อนเนาะหน้าอะไรเนาะ111มั้ยไม่ใช่ของนักศึกษาจะหน้า120ใช่ไหมคะหน้าอะไรคะพอดีอาจารย์ไม่ได้จดไว้120ใช่ไหม120ค่ะอาจารย์120นะค่ะของอาจารย์จะเป็นนะจริงโอ้เจอแล้วหมวดสุดท้ายหมวดที่เจ็ดในมิกษกะสังคหะคืออาหารพจนัตถะของคำว่าอาหารอาหารันติติอาหาราคำเหล่าใดย่อมนำมาซึ่งคำที่เป็นผลของตนของตนฉะนั้นคำเหล่านั้นชื่อว่าอาหารคำว่าอาหารจึงหมายความว่าจึงแปลว่านำมานะคะอาหารในภาษาธรรมไม่ใช่ในภาษาไทยเนาะนำมาหมายความว่านำมาซึ่งอะไรทำให้ผลเกิดขึ้นและช่วยอุดหนุนให้ตั้งอยู่เจริญขึ้นได้นะคะสรุปอาหารทำให้ผลหนึ่งทำให้ผลเกิดขึ้นสองอุดหนุนให้ตั้งอยู่ได้สามทำให้เจริญขึ้นเขาก็อธิบายอยู่นี่เอง
อาหารแปลว่านำมาหมายความว่าทำให้ผลเกิดขึ้นอุดหนุนให้ตั้งอยู่ได้ตั้งอยู่ได้แล้วจะเจริญขึ้นนะคะเราไปดูเขาก็บอกว่าการงานสิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้เจริญขึ้นได้จะต้องอาศัยผู้จัดการตอนนี้ผู้จัดการมาแล้วนะตอนนี้อธิบดีนี่ผู้จัดการละเป็นผู้นำนะถ้าขาดผู้จัดการเสียแล้วกิจการก็ตั้งอยู่เจริญขึ้นไม่ได้ฉันใดความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเมื่อสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นด้วยอำนาจของกุศลและกรรมและโลกียะกุศลและกรรมแล้วอัตภาพของการเกิดมาเนี่ยนะคะของสัตว์ทั้งหลายนะคะใช่ไหมที่ไม่ใช่อบายภูมินะจะต้องเกิดมาเพราะกุศลและกรรมใช่ไหมที่เรามีอัตภาพเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะและโลกียะกุศลและกรรมเมื่อได้อัตภาพมาแล้วจากนั้นก็มีชีวิตอยู่ได้และเจริญขึ้นได้ก็อาศัยเมื่อเรามีใช่ไหมมีอัตภาพของความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นต้องอาศัยอะไรโอชาที่อยู่ในอาหารต่างๆเป็นผู้นำให้อาหารชรูเกิดขึ้นแก่สัตว์ทั้งหลายก็คือเป็นผู้นำให้รูปที่เกิดจากอาหารเกิดขึ้นได้ใช่ไหมรูปของเราเป็นรูปที่เกิดจากอาหารไหมใช่นะคะโอชาก็คือสารอาหารต่างๆนั่นแหละนะวิตามินเกลือแร่อะไรทั้งหลายอ่ะที่อยู่ในอาหารนั่นแหละนั่นแหละทำให้นะรูปที่เกิดขึ้นจากอาหารนั้นเกิดขึ้นกับสัตว์ทั้งหลายเมื่อรูปที่เกิดจากอาหารเกิดขึ้นแล้วก็จะทำให้สัตว์นั้นมีชีวิตอยู่ได้และเจริญเติบโตขึ้นโอชานี่แหละเขาจึงได้ชื่อว่าในเรื่องอาหารเขาได้ชื่อว่ากะพะลีการาหารเรามาดูนะคะกะพะลีกะลาหารก็คือโอชาที่อยู่ในอาหารต่างๆโอชานี้ก็คือสารอาหารวิตามินเกลือแร่ต่างๆที่ใช้ในการเจริญเติบโตของร่างกายเมื่อดื่มกินนะไม่ว่าจะดื่มไม่ว่าจะกินเคี้ยวกินทำให้รูปเกิดขึ้นรูปที่เกิดนี้แหละได้ชื่อว่าอาหารชะรูปรูปที่เกิดจากอาหารเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ยังอุดหนุนให้ตั้งอยู่และเจริญเติบโตขึ้นได้กะพะลีกะลาหารจึงนำมาซึ่งอาหารชะรูปมีคำว่าชะนะรูปที่เกิดขึ้นจากอาหารนั่นเองเพราะฉะนั้นอาจจะเรียกกับพระลีกาอาหารนี้ว่าเป็นรูปอาหารก็ได้นะคะนี่คืออาหารแรกนะคะ
ในอาหารสี่ถ้าในองค์ธรรมก็คืออาหารและรูปในรูป28นั่นเองรูป28มีอาหารและรูปนะคะก็คือรูปอาหารไปดูอาหารอย่างที่สองอาหารอย่างที่สองได้ชื่อว่าผัสสะผัสสะเขาได้ชื่อว่าอาหารเพราะว่านำมาซึ่งอะไรเวทนาธรรมดาสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้มีความรู้สึกสบายไม่สบายหรือเฉยเฉยซึ่งความรู้สึกเหล่านี้ก็คือสภาพของเวทนานั่นเองสภาพเวทนาจะปรากฏได้จะต้องมีการกระทบระหว่างอารมณ์ทวารและทำให้เกิดจิตเกิดขึ้นเสียก่อนการกระทบกันระหว่างสามสภาวะนี้เรียกว่าผัสสะสามสภาวะนี้คือสภาวะไหนอารมณ์ทวารและจิตถ้าไม่มีผัสสะคือการกระทบแล้วเวทนาจะเกิดไหมไม่เกิดความรู้สึกต่างๆไม่มีเมื่อความรู้สึกกลิ่นอะไรคะเหมือนกลิ่นไม่ไหม้เลยอะโทษทีปิดมือปิดได้ไหมอาจารย์ว่าได้กินนะได้กินไหมได้กินเอาขอต่อนะคะได้กินไหมหนูได้กินเดี๋ยวขอปิดภาพต่อนะคะถ้าไม่มีผัสสะคือการกระทบเวทนาความรู้สึกต่างๆมีไม่ได้เมื่อขาดเวทนาความรู้สึกแล้วสภาวะโลภะคือความพอใจติดใจในอารมณ์ต่างๆก็มีไม่ได้ใช่ไหมผัสสะนี้จึงได้ชื่อว่าผัสสาหารนี่คืออาหารที่สองเรามาดูผัสสะเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่ออารมณ์มาปรากฏในที่นี้เอาอารมณ์ห้าพอนะเพราะว่าเป็นปัญจทวารใช่ไหมเมื่ออารมณ์มาปรากฏอารมณ์นี้ก็คือรูปาสัทธาคันธารสาโผฏฐัพพารมณ์ปรากฏที่ไหนที่ปัญจทวารจักขุโสตคานะชิวหากายทวารใช่ไหมจิตต่างๆก็เกิดขึ้นตามแต่ละทวารนะถ้ารูปารมณ์มากระทบกับจักขุทวารจักขุทวาริกจิต46ก็เกิดขึ้น
ถูกไหมถ้าสัทธารมณ์มากระทบกับโสตทวารโสตทวาริกจิต46ก็เกิดขึ้นนะคะในทวารอื่นๆก็เช่นเดียวกันเขาบอกว่าสภาวะของอารมณ์ที่มากระทบทวารแล้วทำให้เกิดจิตต่างๆเหล่านี้แหละสภาวะนี้เรียกว่าผัสสะคือการกระทบเมื่อเกิดการกระทบนี้แล้วเวทนาความรู้สึกก็ย่อมต้องเกิดขึ้นนะคะก็ย่อมต้องเกิดขึ้นยินดีพอใจไม่พอใจหรือเฉยเฉยถ้ายินดีพอใจสภาวะอะไรเกิดโลภะใช่ไหมถ้าไม่ยินดีพอใจเป็นอนิจจารมณ์โทสะก็เกิดนะดังนั้นฮะถ้าเฉยเฉยอาจจะโลภะก็เกิดได้แต่ว่าประกอบด้วยอุเบกขาก็ยังเกิดได้นะจะเป็นอุเบกขาเวทนาดังนั้นผัสสะจึงได้ชื่อว่าผัสสาหารเพราะนำมาซึ่งเวทนาเวลาที่เวทนาของเราเกิดเนี่ยในชีวิตประจำวันก็ให้เรารู้ได้ว่าขณะนั้นสภาพธรรมของผัสสะเกิดขึ้นมีอารมณ์มากระทบกับทวารแล้วก็เกิดจิตเกิดขึ้นนะคะผัสสะได้เกิดขึ้นแล้วอาหารอย่างที่สามชื่อว่าเจตนาเจตนาได้ชื่ออาหารเพราะเป็นผู้นำให้วิบากจิตวิบากจิตมีอะไรบ้างปฏิสนธิจิตภวังคจิตใช่ไหมเป็นจิตวิบากไหมเป็นวิบากจิตนะจักขุวิญญาณจิตล่ะก็เป็นวิบากจิตเกิดขึ้นธรรมดาสัตว์ทั้งหลายยกเว้นแต่พระอรหันต์เมื่อตายแล้วก็ย่อมมีการเกิดใหม่ติดต่อกันทันทีเมื่อจุติจิตดับลงของภพเก่าปฏิสนธิจิตของภพใหม่ก็เกิดขึ้นทันทีต่อมาก็มีการเห็นนะคะเมื่อปฏิสนธิแล้วมีการเห็นการได้ยินการรู้กลิ่นการรู้รสก็เกิดขึ้นใช่ไหมก็ปรากฏขึ้นทั้งหมดนั้นคือวิบากวิญญาณทั้งสิ้นวิบากจิตนั่นแหละนะคะวิญญาณก็คือจิตทั้งหมดนั้นคือวิบากวิญญาณทั้งสิ้นใช่ไหมค่ะธรรมที่เป็นเหตุแห่งการเกิดขึ้นของวิบากวิญญาณเหล่านี้เหล่านี้คือเหล่าไหนวิบากวิญญาณขณะปฏิสนธิในปฏิสนธิกาลและวิบากวิญญาณในปวัตติกาลนะก็คือภวิสิทธิ์นั่นแหละถ้าในปวัตติกาลถูกไหมการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการรู้รสรู้การรู้รสต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมนั่นแหละคือวิบากทั้งวิบากดีบ้างไม่ดีบ้าง
ซึ่งจิตต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นก็คือวิบากวิญญาณนะเขาบอกว่าธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากวิญญาณก็คือเจตนาเจตสิกเจตนานั่นเองเนื่องจากว่าเจตนาเขามีสภาพจัดแจงเป็นผู้จัดการนะคะการกระทำต่างๆอันเกี่ยวด้วยกายกรรมบ้างวจีกรรมบ้างมโนกรรมบ้างถ้าไม่มีเจตนาเป็นผู้จัดแจงแล้วสัตว์ทั้งหลายเมื่อตายแล้วก็ไม่มีการเกิดเมื่อไม่มีการเกิดใช่ไหมไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินเพราะฉะนั้นเจตนาสำคัญไหมเจตนาเจตสิกสำคัญนะคะเพราะเจตนานั่นแหละคือตัวกรรมเจตนาคือกรรมนะคะเมื่อไม่มีเจตนาก็คือไม่มีกรรมก็หมดกรรมก็คือหมดวิบากในการเกิดอีกตายแล้วก็ไม่ต้องเกิดเมื่อไม่ต้องเกิดก็ไม่ต้องมานั่งเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสที่จะเป็นวิบากดีหรือไม่ดีตามมาปุถุชนอย่างพวกเรามีเจตนาเป็นผู้จัดแจงกรรมตลอดเวลาเนาะว่าเจตนานี้เกิดขึ้นในจิตทุกดวงเจตนาที่เป็นผู้นำให้สัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นนะการเห็นการได้ยินเรานี้มีสองชนิดคือเจตนาที่อยู่ในอกุศลก็ได้เจตนาที่อยู่ในโลกียะกุศลก็ได้เป็นผู้นำให้วิบากวิญญาณเกิดขึ้นโดยตรงนะคะส่วนเจตนาที่อยู่ในจิตอื่นๆก็คือนอกจากกุศลอกุศลหรือโลกียะกุศลแล้วเจตนายังประกอบในจิตอื่นได้ไหมในวิบากจิตในกิริยาจิตมีเจตนาเจตสิกไหมมีแต่เจตนาที่อยู่ในจิตอื่นๆที่ไม่ใช่อกุศลโลกียะกุศลที่นอกจากนี้นะโลกียะกุศลมีกี่ดวง17ดวงอกุศลมีกี่ดวง12ดวงเขาบอกว่าเจตนาที่อยู่ในจิตอื่นๆที่นอกจากอกุศลและโลกิยะกุศลนั้นน่ะเป็นผู้นำสัมปยุตตขันธ์ด้วยกันให้เกิดขึ้นเท่านั้นหมายความว่าขณะที่เจตนาประกอบอยู่ในวิบากหรือกิริยานะคะเป็นเพียงทำให้สัมปยุตตขันธ์หรือสัมปยุตตธรรมก็ได้คือทั้งจิตทั้งเจตสิกให้เกิดขึ้นนะคะเท่านั้นไม่ได้นำให้สัตว์เกิดขึ้นไม่ทำให้เกิดวิบากวิญญาณเกิดขึ้นงงไหมคะไม่งงนะต้องแยกเจตนาเป็นสองฝ่ายนะคะฝ่ายหนึ่งเกิดในอกุศลและโลกียกุศลฝ่ายนี้จะนำให้วิบากวิญญาณเกิดขึ้นโดยตรงแต่ถ้าเป็นเจตนาที่อยู่ในวิปากจิตและกิริยาจิตที่นอกจากอกุศลและโลกียะได้ไงแล้วเขาแค่ทำให้จิตเจตสิกที่เกิดเพื่อพร้อมกันกับเขาเนี่ยเกิดขึ้นเท่านั้นดังนั้นเจตนาเจตสิกจึงได้ชื่อว่ามโนสัญเจตนาหารจิตทั้งหมดชื่อว่าอาหารอ๋อเดี๋ยวนะคะเราเอาเจตนาก่อนเจตนาคืออาหารประเภทที่สามใช่ไหมค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าเราอธิบายว่าเจตนาที่อยู่ในจิตอื่นๆเช่นอยู่ในกิริยาจิตของพระอรหันต์ล่ะไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลจะทำให้วิบากวิญญาณคือปฏิสนธิจิตในภพใหม่เกิดได้ไหมไม่ได้นะคะตรงข้อความนี้มีความหมายแบบนี้นะคะมาเรามาดูเจตนาที่ได้ชื่อว่ามโนสัญเจตนาฐานเขาบอกเจตนานี่แหละคือตัวกรรมนะกรรมบางครั้งเราก็เรียกรวมกันว่าเจตนากรรมเพราะเจตนาเป็นผู้จัดแจงให้เกิดกรรมทางกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมดังนั้นเจตนาหรือกรรมที่ได้ทำไว้ในอดีตทั้งกรรมดีกรรมชั่วเป็นไงคะเขาก็ส่งผลเขาก็ส่งผลเจตนากรรมในอดีตนะเขาก็ส่งผลให้เกิดปฏิสนธิจิตในภพใหม่นะคะซึ่งเป็นวิบากวิญญาณใช่ไหมปฏิสนธิจิต19 ดวงที่นำเกิดเป็นชื่อว่าวิบากวิญญาณหรือวิปากจิตนั่นเองนะคะทำหน้าที่ปฏิสนธิภวังค์และก็ไปทำจุติจิตด้วยนะคะนอกจากนั้นเจตนากรรมในอดีตเขาก็ยังส่งผลส่งผลยังไงให้เกิดปวัตติวิญญาณในปวัตติกาลหลังจากปฏิสนธิกาลแล้วก็คือปวัตติกาลทำให้เกิดอะไรปวัตติวิญญาณก็คือทวิสิตนั่นเองซึ่งเป็นวิบากวิญญาณทำให้เกิดการเห็นการได้ยินการรู้กลิ่นดีบ้างไม่ดีบ้างตามเจตนากรรมในอดีตที่ส่งมาเนาะในอดีตที่ส่งมาถ้าเรานะคะใช่ทีนี้เจตนากรรมในปัจจุบันภพที่เราสะสมไว้ก็จะส่งไปปฏิสนธิและปฏิสนธิจิตในภพใหม่แล้วทำให้เกิดปวัตติวิญญาณเกิดขึ้นอีกโอเคนะเออเจตนากรรมส่งผลทั้งปฏิสนธิการและปวัตติการเจตนานี้จึงได้ชื่อว่ามโนสัญเจตนาหารเพราะนำมาซึ่งวิบากวิญญาณนะคะและปวัตติวิญญาณถ้าวิบากวิญญาณเขาก็มีความมุ่งหมายถึงปฏิสนธิจิตเนาะปวัตติวิญญาณก็มุ่งหมายถึงทวิสิตนั่นแหละแต่เป็นจิตวิบากเหมือนกันนะเหมือนโอเคไหมคะอันนี้ก็มาดูอาหารอย่างสุดท้ายอ
มาถึงอาหารอย่างสุดท้ายซึ่งเป็นนามะอาหารเป็นนามธรรมหรือนามะปรมัตถ์นั่นแหละคืออะไรคือจิตทั้งหมดได้ชื่อว่าอาหารเพราะนำมาเป็นผู้นำให้เจตสิกและกรรมชรูปเกิดขึ้นขณะปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นในภพใหม่ขณะนั้นมีเจตสิกที่เข้าประกอบและมีกรรมชรูปเกิดร่วมด้วยธรรมดาจิตและเจตสิกแม้จะเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันก็จริงแต่จิตย่อมเป็นประธานเป็นผู้นำเจตสิกและกรรมสรูปนะให้เกิดขึ้นปฏิสนธิจิตนะจิตนะนำให้เจตสิกที่เกิดพร้อมกับเขาและเกิดกรรมสรูปเกิดร่วมด้วยใช่ไหมเราเกิดมาในอัตภาพของมนุษย์ด้วยปฏิสนธิจิตดวงไหนเอาดวงไหนดีนั่นแหละเขาก็นำเจตสิกและกรรมสรูปให้เกิดร่วมด้วยขณะปฏิสนธิการส่วนปวัตติจิตจิตที่เกิดขึ้นภายหลังจากปฏิสนธิจิตดับลงจนถึงก่อนจุติจิตจิตทุกดวงนั้นได้ชื่อว่าปวัตติจิตคือจิตที่เกิดขึ้นในปวัตติกาลขณะนี้ปวัตติจิตเราเกิดอยู่ไหมเกิดอยู่นะขณะนี้ปวัตติจิตเรากำลังเกิดอยู่ใช่ไหมค่ะจุติจิตเกิดยังเพราะนั้นประวัติจิตของเรานี่แหละขณะปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นประวัติจิตเนี่ยทําให้เจตสิกเกิดขึ้นด้วยใช่ไหมจิตทุกดวงต้องมีเจตสิกเกิดขึ้นพร้อมกันแต่ประวัติจิตไม่ทําให้กามชรูปเกิดโอเคไหมปฏิสนธิจิตทำให้เจตสิกและกรรมชรูปเกิดต่างกันไหมต่างกันนะกรรมชรูปที่เกิดในปวัตติกาลเนาะเขาเกิดขึ้นกรรมชรูปเกิดขึ้นครั้งแรกตอนปฏิสนธิกาลนะเกิดพร้อมกับปฏิสนธิจิตและกรรมชรูปนั้นก็จะเกิดทุกๆอนุขณะของจิตทุกดวงเห็นไหมเรียนมาแล้วใช่ไหมตอนจุติกรรมชรูปแบบเกิดขณะนั้นทุกๆอนุขณะของจิตทุกดวงนะเออทุกๆอนุขณะของจิตทุกดวงถูกไหมทีนี้ถามว่ากรรมชรูปในอสัญญาสัตตคมคมที่มีแต่รูปไม่มีนามคือไม่มีจิตไม่มีเจตสิกมีปฏิสนธิจิตมะอสัญญาสัตตพรหมมีไหมไม่มีปฏิสนธิจิตแล้วกรรมชรูปเกิดได้อย่างไรกรรมชรูปของอสัญญาสัตตพรหมไม่ได้เกิดจากปฏิสนธิจิตเพราะพรหมในชั้นนี้ไม่มีจิตนะคะแต่กรรมชรูปนี้เขาเกิดมาจากอดีตกรรมนะคะอดีตกรรมชื่อว่ากรรมวิญญาณนำให้เกิดโอเคนะ
นี่เขาบอกว่ากามาชรูปที่เกิดในประวัติการก็ดีกามาชรูปของอสัญญาสัตตภูมิก็ดีไม่ได้เกิดโดยอาศัยจิตในภพนี้เกิดมาจากอดีตกรรมชื่อว่ากรรมวิญญาณเป็นผู้นำให้เกิดด้วยเหตุนี้จิตทุกดวงจึงได้ชื่อว่าวิญญาณาหารนานะเปลี่ยนหน่อยโนเนนวิญญาณาหารไม่ใช่ยาหารวิญญาณาหารโนเนนแล้วเขาก็มีคาถาแสดงเนาะทำเหล่าใดย่อมนำเขาก็สรุปเลยทำเหล่าใดย่อมนำเราจบเรียนสี่อาหารแล้วอาหาระชะสุทัฏฐะกราเวทนาปฏิสนธิวิญญาณเจตสิกและกรรมชรูปนะคะโดยเฉพาะของตนทำเหล่านั้นจึงได้ชื่อว่าอาหารทำที่นำให้อาหารชะสุทัฏฐะกราเกิดขึ้นคือกะพะรีการาหารนี่ทำให้อาหารชะสุทัฏฐะกราเกิดในสันดานของสัตว์ทั้งหลายสันดานก็คือกระแสชีวิตนะให้เราเข้าใจกระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายไว้รายละเอียดนักศึกษาไปอ่านไปดูอีกทีเนาะอาหารชะสุทัฏฐะกราเรายังมีอย่างอื่นต้องจำอีกเยอะในชั้นนี้สองผัสสาหารเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตนะคะเราอย่าเพิ่งสรุปนะเรายังไม่ต้องสรุปอาหารสี่นะเราไปดูเรื่องของวิญญาณอาหารก่อนวิญญาณอาหารวิญญาณอาหารนิดนึงอันนั้นคือสรุปภาพอาหารทั้งสี่แล้วเราไปดูทำความเข้าใจเรื่องวิญญาณอาหารเราบอกว่าจิตทุกดวงได้ชื่อว่าวิญญาณนาหารใช่ไหมเขาก็บอกว่าเรามาดูตรงนี้นิดนึงเขาบอกว่าอะไรก็บอกว่าปฏิสนธิจิตทำให้เกิดเจตสิกและกรรมชรูปเกิดขึ้นในภพนี้ใช่ไหมดังนั้นปฏิสนธิจิตจึงได้ชื่อว่าวิญญาณาหารนั่นคือขณะปฏิสนธิการแต่ในประวัติการประวัติจิตที่เกิดขึ้นจิตทุกดวงอะนะที่เกิดขึ้นในประวัติจิตเนี่ยก็ได้ชื่อว่าวิญญาณอาหารเพราะทำให้เจตสิกเกิดพร้อมด้วยโอเคไหมแต่ไม่ได้ทำให้กรรมชรูปเกิดนะประวัติจิตไม่ได้ทำให้กรรมชรูปเกิดเพราะกรรมชรูปเขาเนี่ยเขาเกิดขึ้นครั้งแรกตอนปฏิสนธิการเกิดพร้อมกับปฏิสนธิจิตหลังจากนั้นกรรมชรูปก็เกิดทุกอนุขณะของจิตทุกดวงไปเรื่อยๆจนกระทั่งนะคะ
ไปดับลงนะคะตอนจุติการถามว่ากามัชรูปราวนี้เขาตั้งอยู่ได้อย่างไรเกิดได้อย่างไรเขาบอกว่าเกิดมาจากกรรมวิญญาณอดีตกรรมนั่นเองที่ส่งมาส่งอยู่ตลอดเวลารูปของเราที่เกิดจากกรรมนี่เกิดเพราะอดีตกรรมส่งอยู่ตลอดเวลาเนาะจึงตั้งอยู่ได้กรรมชรูปดับเมื่อไหร่ก็จุติเมื่อนั้นใช่นี่กรรมชรูปยังหล่อเลี้ยงอยู่ดังนั้นกรรมวิญญาณในอดีตก็ได้ชื่อว่าวิญญาณอาหารเหมือนกันโอเคนะก็คือจิตทุกดวงได้ชื่อว่าวิญญาณอาหารเพียงแต่ว่าจิตแต่ละดวงนั้นนำมาซึ่งอะไรนำมาซึ่งเจตสิกอย่างเดียวหรือนำมาซึ่งกรรมชรูปเนาะสุดท้ายเราก็ไปสรุปอาหารสี่กันสรุปอาหารสี่สรุปความว่าอาหารอย่างแรกเลยเป็นรูปอาหารชื่อว่ากัพพริกราหารเขาก็นำมาซึ่งอะไรอาหารชะสุทัฏฐะกะกราเป็นรูปกราบนะที่เกิดขึ้นจากอาหารรูปกราบแต่ละรูปกราบทั้งหลายนะไปเรียนรายละเอียดอีกทีก็แล้วกันนะในชั้นน่าจะมาหาอีกนะคะที่จะได้เรียนในจุลตรีก็เรียนแล้วนะคะเรียนแล้วจุลตรีก็เรียนแล้วกราบเนี้ยไปกลับไปทบทวนมาในชั้นจุลตรีสองผัสสะอาหารรูปอาหารจะมีเพียงกับพระรีตรหารส่วนนามะอาหารมีถึงสามคือมีผัสสะอาหารนะคะเขานำมาซึ่งเวทนาการเสวยอารมณ์สุขบ้างทุกข์บ้างหรือเฉยเฉยนามอาหารอย่างที่สองชื่อว่ามโนสันเจตนาอาหารนะคะก็คือตัวเจตนานั่นเองนำมาซึ่งปฏิสนธิวิญญาณขณะปฏิสนธิการเกิดเป็นอัตภาพต่างๆในแต่ละภพภูมิและทำให้เกิดประวัติวิญญาณซึ่งเป็นวิบากอีกนั่นแหละการเห็นการได้ยินดีบ้างไม่ดีบ้างเกิดขึ้นวิญญาณนาหารอันนี้เขียนถูกละโนเนนะวิญญาณนาหารนำมาซึ่งอะไรเจตสิกและกามสรูปให้เกิดขึ้นเราเข้าสู่องค์ธรรมของอาหารคืออชวหน้า111เข้าสู่องค์ธรรมนะคะเรื่องอาหารก็โจทย์ก็ชอบข้อสอบชอบถามเหมือนกันนะคะ เรื่องอาหารเนี่ยบางครั้งก็มาในข้อเขียนบางครั้งก็มาในสัมภาษณ์อาหารสี่องค์ธรรมสี่หนึ่งกัพพลีกราอาหารนะคะก็เป็นธรรมชาติที่เป็นผู้นำให้อาหารชะรูปเกิดรูปที่เกิดจากอาหารนั่นเององค์ธรรมก็คือโอชาที่อยู่ในอาหารต่างๆสองผัสสะอาหารธรรมชาติที่เป็นผู้นำให้เวทนาเกิดองค์ธรรมได้แก่ผัสสะเจตสิกที่ในจิตทั้งหมด
สามมโนสัญเจตนาหารธรรมชาติที่เป็นผู้นำให้วิบากวิญญาณมีอะไรบ้างเช่นปฏิสนธิจิตเป็นต้นเกิดองค์ธรรมได้แก่เจตนาเจตสิกที่ในจิตทั้งหมดแสดงว่าจิตทั้งหมดของเรามีเจตนากรรมมีกรรมเกิดขึ้นนะฮะมีเจตนาซึ่งเราบอกว่าเจตนานั่นแหละคือกรรมเกิดขึ้นสี่วิญญาณอาหารธรรมชาติที่เป็นผู้นำให้เจตสิกและกรรมวัชรูปเกิดองค์ธรรมก็คือจิตทั้งหมดแหละได้ชื่อว่าวิญญาณอาหารค่ะก็จบเรื่องอาหารสี่องค์ธรรมสี่มีใครจะถามอะไรไหมคะวันนี้เราเรียนกันสามหมวดธรรมเลยนะพระอธิบดีและอังสุไม่เป็นไรนะคะเราทำความเข้าใจไปเรื่อยๆสั่งสมสุตตมยปัญญาไว้นะปัญญาที่เกิดจากการฟังฟังครั้งแรกก็ยังไม่สามารถจะเข้าใจได้ทั้งหมดเรียนแล้วก็ต้องเรียนอีกเรียนแล้วก็เรียนอีกเพื่อเสพบ่อยๆเจ็บบ่อยบ่อยนะคุณฝนมีอะไรจะถามวันนี้เนี่ยค่ะถ้าไม่มีอะไรถามเนาะวันนี้เราก็ขอแค่นี้มึนกำลังมึนกำลังงงบวกมึนค่ะไม่เป็นไรค่ะค่อยๆเนาะไปทำความเข้าใจท่านนี้จริงๆก็เพียงแต่ให้แค่รู้ว่าในหมวดแต่ละหมวดธรรมเนี่ยธรรมชาติก็เป็นยังไงองค์ธรรมคืออะไรเท่านั้นแหละค่ะนะธรรมชาติธรรมชาติอะไรเนี่ยนะคะและองค์ธรรมเขาคืออะไรนะคะให้ความรู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้างหรือเฉยเฉยถ้าเป็นความสุขทางใจก็เรียกโสมนัสเวทนาถ้าเป็นความสุขทางกายก็เรียกว่าสุขเวทนาทางกายถ้าเป็นทุกข์ทางใจเราก็จะเรียกว่าโทมนัสเวทนาถ้าเป็นทุกข์ทางใจเราก็เรียกว่าทุกขเวทนาทางถ้าเป็นทุกข์ทางกายเราก็เรียกว่าทุกขเวทนาทางกายแต่อุเบกขาเป็นได้แต่ทางใจเท่านั้นนะคะไม่ได้เกิดขึ้นทางกายขณะที่เรารับสัมผัสทางกายเนี่ยไม่มีอุเบกขาทางกายนะถ้าเราไม่รู้สึกทุกข์ก็แสดงว่าเราสุขอยู่สุขกายอยู่แต่ถ้าเราร้อนเมื่อไหร่เนี่ยใช่ไหมนั่นแหละทุกข์กายอุเบกขาที่เกิดทางใจเราไม่เกิดความโสมนัสหรือโทมนัสเกิดขึ้นวางจิตเฉยๆได้นั่นแหละอุเบกขาเกิดขึ้นมันทำไว้บ่อยๆฝึกใจไว้อยู่บ่อยๆใช่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 ทำไงให้จิตคงความเป็นอุเบกขาเข้าไว้
แต่เป็นอุเบกขาที่ประกอบด้วยปัญญานะปัญญาที่รู้ว่าสภาพธรรมอะไรกําลังเกิดกําลังรับอารมณ์อะไรไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องอะไรแล้วอุเบกขาใช่ใช่ใช่ไม่ใช่อุเบกขาในโมหะมูลจิตไม่รู้อะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้จิตก็เป็นอุเบกขาได้ใช่ไหมโอเคนะค่ะพอดีแล้วงั้นเรากราบลาพระรัตนตรัยพร้อมกันนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสร้างขังนามามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถอะอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถอะอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถอะอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปะริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถอะข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออานุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้สอนแล้วในวันนี้จงเป็นพระวะปัจจัยเป็นนิสัยตามสุขให้เกิดปัญญาญาทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถิดอโลอาจาริคยารุคุอณาจาราย์มยีคคุำณถาคามมหานี้วันตาข้มาิพตรเจ้ากลร่าาวบปบรัะญจญำากราบวันตาครูอาจารย์มีผู้สมมีบพรัะติคควุามณขอบพระคุณกราบขอบขพอรบะพคุรณะอคาุจณารย์ค่ะค่ะสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาทุกท่านนะคะที่มาร่วมศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าร่วมกันสวัสดีค่ะพรุ่งนี้เราค่อยเจอกันค่ะสวัสสดีวัสคดี่ะคข่อบะคุณค่ะ